คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณวันนี้ก็จะคุยเรื่องถามตอบก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญของน้ำมันมะพร้าวที่ผมอยากจะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าต้องคอยปรับปรุงข้อมูลเรื่อยๆนะครับอะไรที่เป็นคำถามหรือสงสัยเนี่ยช่วงนี้ต้องเปิดสมรภูมิหลายด้านถ้าหมอจะโต้แย้งงานน้ำมันมะพร้าวผมยินดีนะครับขึ้นเวทีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็เห็นเนี่ยมีระแคะระคายออกมาตามไลน์บ้างตาม Facebook บ้างที่ผมจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงนะครับมาแสดงให้ดูว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็มีคำถามเยอะมากจากโฆษณาชิ้นหนึ่งของทางน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์นะครับว่าใช้น้ำมันมะพร้าวโดยสูตรของสุดาเอเจมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวศรีลังกาไปประชุมงานประชาคมอเมริกันเคมีของโลกนี่นะครับแล้วก็ไปค้นพบวิธีการหุงข้าวโดยการใช้น้ำมันมะพร้าวร่วมหุงข้าวแล้วก็แช่เย็นแล้วเราก็ออกเป็นสปอตโฆษณาหลังจากออกโฆษณาไปเนี่ยก็มีคำถามเยอะมากเลยกลับมานะครับก็เลยอยากจะให้คุณนฤกรรวบรวมคำถามมาถามผมซึ่งก่อนจะรวบรวมคำถามนี่นะครับเราไปลองชมกันก่อนว่าโฆษณาที่ว่านั้นเราโฆษณาว่าอย่างไรนะครับเชิญครับหุงข้าวอย่างไรทำให้แคลอรี่ลดลงทำให้ดัชนีน้ำตาลต่ำลงขั้นตอนที่1ซาวข้าวด้วยน้ำสะอาดขั้นตอนที่2เติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคลุกเคล้าให้ทั่วข้าวขั้นตอนที่3เติมน้ำสะอาดในระดับเหมาะสมสำหรับหุงข้าวขั้นตอนที่4เมื่อข้าวสุกทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นต่ออีก12ชั่วโมงขั้นตอนที่5นำข้าวที่ผ่านการแช่เย็น12ชั่วโมงมาอุ่นก่อนการบริโภคแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตค่ะเริ่มก่อนตอนแรกเลยค่ะอาจารย์ถ้าจะเตรียมหุงข้าวเนี่ยค่ะต้องใช้ข้าวแบบไหนบางคนก็สงสัยว่าต้องเป็นข้าวขาวไหมข้าวกล้องได้หรือเปล่าข้าวราสเบอร์รี่ได้หรือเปล่าหรือผสมกันอะไรยังไงเนี่ยค่ะครับค่ะถ้าดูจากในสปอตโฆษณาเนี่ยเขาใช้เป็นข้าวขาวแล้วข้าวอื่นใช้ได้ด้วยไหมคะได้หมดเลยครับข้าวทุกชนิดได้หมดรวมไปถึงเมล็ดธัญพืชก็ใช้ได้หมดค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้เกิดกระบวนการที่เกิดความร้อนทำให้เมล็ดพืชหรือธัญพืชเนี่ยพองตัวแล้วน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีโมเลกุลที่ละเอียดกว่าน้ำมันทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปในเมล็ดธัญพืชรวมถึงข้าวเหล่านั้นได้การดูดซึมของเมล็ดข้าวขาวจะดูดซึมได้ง่ายที่สุดเทียบกับข้าวกล้องแต่การใช้ข้าวกล้องดัดชนิดน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวอยู่แล้วนะครับอาจจะครึ่งต่อครึ่งเลยพอใช้น้ำมันมะพร้าวไปแล้วก็จะต่ำลงไปกว่านั้นอีกแต่ข้อเสียของข้าวกล้องในยุคปัจจุบันนะครับเฉพาะยุคปัจจุบันก็คือไปค้นพบว่าบริเวณที่เป็นข้าวกล้องที่มีไฟเบอร์เคลือบอยู่ครับมันเป็นแหล่งเก็บของสารหนูได้มากกว่าข้าวขาวโดยเฉพาะยุคมลภาวะจากถ่านหินเหมืองแร่ยาฆ่าแมลงนี่นะครับข้าวที่แช่อยู่ในน้ำนานข้าวกล้องมีโอกาสเก็บสารหนูได้มากกว่าข้าวขาวดังนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจนโยบายแห่งรัฐในการส่งเสริมในเรื่องของแหล่งน้ำในเรื่องของมลพิษในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยการกินข้าวขาวเนี่ยจะมีสารหนูน้อยกว่าข้าวกล้องแต่ว่าดัชนีน้ำตาลสูงกว่าจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการลดดัชนีน้ำตาลด้วยการใส่น้ำมันมะพร้าวแทนแต่ถ้าบางคนมีข้าวกล้องที่มั่นใจว่าได้ว่าแหล่งเพาะปลูกเนี่ยแหล่งน้ำก็สะอาดสำรวจแล้วที่ผมเคยดูแผนที่ว่าแหล่งน้ำไหนบ้านสกปรกเนี่ยไม่กินแหล่งเหล่านั้นไปกินแหล่งที่มีภาคที่สะอาดนะครับแล้วก็น้ำก็สะอาดมลพิษน้อยแล้วมั่นใจว่าสะอาดข้าวกล้องดีกว่าแน่นอนจะหุงด้วยน้ำมะพร้าวเพิ่มเติมก็ได้หรือเป็นธัญพืชถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำซึ่งเป็นถั่วไขมันต่ำอยู่แล้วถั่วที่ไขมันต่ำๆเนี่ยมักจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงตามธรรมชาติแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสูงก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะดัชนีน้ำตาลมันต่ำมากเพราะเป็นคอมเพล็กซ์หรือเชิงซ้อนอยู่แล้วการเติมน้ำมะพร้าวด้วยการอุ่นด้วยความร้อนนี่นะครับหุงมันพร้อมกันไปเนี่ยก็ลดปริมาณค่าดัชนีน้ำตาลของธัญพืชที่มีไขมันต่ำลดลงให้ลดน้อยลงด้วยอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยอยากจะพลิกแพลงไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับให้มีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าลงกว่านั้นอีกก็ต้องเตรียมการมากกว่านั้นด้วยการใช้สมมติข้าวกล้องนี่นะครับหรือธัญพืชเนี่ย
แช่น้ำก่อน1คืน1คืนพอมันงอกปั๊บก็คือใช้คาร์โบไฮเดรตไปแล้วก็จะทำให้แป้งเนี่ยในธัญพืชเหล่านั้นมีปริมาณลดน้อยลงพอมาหุงด้วยน้ำมะพร้าวก็ยิ่งลดลงไปยิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทำให้สำหรับคนที่ติดขัดว่าหลีกเลี่ยงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในการกินแป้งได้ก็ใช้วิธีนี้นะครับในขณะเดียวกันเองสำหรับคนที่ทำขั้นตอนนี้แล้วก็นำไปหุงข้าวเอาไปแช่เย็นต่อก็มีคำถามมาเยอะเลยใช่ไหมครับว่าแช่เย็นยังไงถามว่าอะไรบ้างครับค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปข้าวนะคะอาจารย์แวะมานิดเดียวค่ะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่ามีคำถามว่าเนื่องจากบางท่านเนี่ยก็จะใส่ใจกับการหุงข้าวก็เลยมีทั้งว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวปรุงอาหารแนะนำเลยครับใช้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นอ๋อค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามินมันมีทั้งคุณค่าแล้วก็ความละเอียดเนี่ยดีกว่าน้ำมันแบบปรุงอาหารแน่นอนนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าการหุงข้าวด้วยการใช้วิธีนี้มันจะทำให้ข้าวฟูนุ่มขึ้นใช่ค่ะคุณดีก่อนลองยังใช่ค่ะมันจะฟูหอมอร่อยถ้าทำถูกวิธีเนี่ยจะไม่มีกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเจือปนจนไม่รู้สึกเลยใช่โอเคคำถามถัดมาก็คือบอกว่าแล้วสัดส่วนล่ะใช่ค่ะในการผสมเนี่ยใส่มากกว่า2ช้อนชาได้ไหมเนื่องจากงานวิจัยเนี่ยเขาใช้2ช้อนชาค่ะนะครับถ้าจะใส่ปริมาณน้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราตั้งใจจะกินน้ำมันมะพร้าวผ่านอาหารมากขึ้นจะต่างกันนะครับถ้าสัดส่วน2ช้อนชาต่อ1ถ้วยเนี่ยมันจะพอดีสำหรับการลดแคลอรี่แต่ถ้าเราผสมน้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากกว่านั้นแสดงว่าเจตนาของเราตั้งใจจะกินน้ำมันมะพร้าวผ่านอาหารเป็นหลักมากกว่าการลดแคลอรี่จากข้าวสิ่งที่ได้ก็คือข้าวมันจะมันขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะอิ่มเร็วขึ้นเพราะพลังงานจากน้ำมันมันสูงมากพอจนเรากินปริมาณได้น้อยลงโดยธรรมชาติดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถถ้าตั้งใจอยากกินน้ำมะพร้าวสัตว์ผ่านอาหารก็ใส่เข้าไปนั้นได้มากขึ้นไม่เป็นอะไรนะครับนอกจากจะลดปริมาณของข้าวแป้งที่จะถูกย่อยแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันก็เหล่านั้นก็จะกลายเป็นอาหารกลายเป็นพลังงานให้กับตับอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ก็จะย้ำว่าเราจะอิ่มเร็วขึ้นใส่อื่นได้ไหมได้นะครับบางคนก็คลุกกับกระเทียมอะไรก็สุดแท้แต่เพิ่มคุณค่าของทางอาหารเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อหมดขั้นตอนนี้แล้วมีอะไรถึงขั้นตอนนี้ถามอีกไหมครับการใส่น้ำมันโอเคว่าเอาจากที่ตัวเองเจอเลยนะคะหมายถึงว่าที่มีคนถามใส่น้ำมันตอนที่จะใส่ตอนที่ใส่น้ำไปแล้วหรือว่าใส่ในระหว่างที่ซาวข้าวเสร็จแล้ววิธีดีที่สุดเลยนะครับก็คือเมื่อซาวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยให้ใส่น้ำมันเป้าหมายเนี่ยก็คือตามภาพนี้นะครับคือให้น้ำมันเนี่ยคลุกเคล้ากับทุกเมล็ดข้าวถ้าเราใส่น้ำก่อนแล้วใส่น้ำมันเนี่ยน้ำมันอาจจะไม่ถึงเมล็ดข้าวค่ะดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องคลุกเคล้ากับเมล็ดข้าวให้ทั่วไปหมดเลยนะครับพลิกไปพลิกมาจนมั่นใจแล้วว่ามันทั่วแล้วจึงค่อยเติมน้ำหลังจากนั้นค่ะนะครับค่ะเอาละคราวนี้ก็หุงไปตามปกติก็หุงตามจนข้าวสุกกลิ่นก็จะหอมไปทั่วบ้านเลยล่ะค่ะจะหอมนะครับหอมแบบละมุนอ่ะไม่ใช่หอมแบบน้ำมันมะพร้าวด้วยมันจะหอมละมุนพอดีค่ะคราวนี้พอข้าวสุกครับมีคำถามว่าจะต้องรอให้เย็นก่อนไหมหรือว่าเอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าคำถามนี้มาเนี่ยพ่อห่วงกลัวว่าทำแล้วจะผิดขั้นตอนใช่ค่ะใช่ก็อยากจะบอกว่าต้องเอามาวางให้หายร้อนก่อนไม่ใช่เพราะข้าวจะเสียหายหรอกที่เข้าตู้เย็นแต่ตู้เย็นจะเสียเพราะมันร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาให้รอเย็นมาหน่อยเนี่ยเพื่อไม่ให้ตู้เย็นเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยการแช่ก็เพื่อทำให้เกิดกระบวนการรีเจติไนเซชันก็คือตัวเซลลูโลสครับมันจะออกมานอกผลึกเม็ดข้าวและถักทอในระหว่างการแช่เย็นเท่ากับทำให้เกิดความเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนเป็นชั้นที่2จากชั้นแรกที่น้ำมันเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้ววิธีการนี้ก็จะทำให้ปริมาณแคลอรี่เนี่ยลดลงคำถามก็คือว่าแช่เนี่ยแช่ช่องไหนอันนี้ข้อแรกผมก็จะบอกว่าแช่ช่องธรรมดาไม่แช่ช่องฟรีซหรือช่องแช่แข็งนะครับคำถามถัดมาอีกบอกว่าทำไมต้อง12ชั่วโมงน้อยกว่านั้นได้ไหมมากกว่านั้นได้ไหมนะครับผมก็จะบอกว่าน้อยกว่านั้นไม่ได้ข้อแรกนะครับ
มากกว่านั้นได้ไม่เป็นไรถือว่าปฏิกิริยาครบแล้วแล้วถามว่าถ้าน้อยกว่านั้นจะทำยังไงเผอิญนักวิทยาศาสตร์อย่างสุดาเอเจมยังทำไม่เสร็จไม่รู้ว่าถ้าไปช่องฟรีซเนี่ยช่องแช่แข็งแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ล่นระยะเวลาจาก12ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงไม่รู้เพราะยังไม่ทดลองทดลองเนี่ยแค่12ชั่วโมงแล้วมันได้บอกว่าวิธีนี้ดีที่สุดดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดำเนินการแช่ในช่องธรรมดาขอให้มันเย็นพอให้ครบ12ชั่วโมงหรือเกินกว่านั้นไม่เป็นอะไรนะครับบางคนบอกว่าตักออกมาได้ไหมตักออกมาก่อนไม่ต้องภาชนะใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้หม้อของข้าไม่ได้ใช้ในมื้อต่อไปได้ครับตักออกมาก่อนถูกแล้วครับ ตักออกมาใส่กล่องอะไรก็ได้ครับแล้วก็แช่เย็นจะได้บริหารจัดการว่าหุงแล้วก็จะได้เวียนสลับอันนี้12 ชั่วโมงเราออกมากินแล้วก็อันนี้แช่ใหม่ไปทีนี้ท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันเตรียมนานทั้ง12ชั่วโมงนะแล้วที่แช่ไปแล้วอ่ะพอกินเสร็จแล้วไม่หมดเนี่ยทิ้งหรือว่าต้องทำยังไงกลับไปแช่ใหม่ได้ไหมกลับไปแช่ใหม่ได้ไหมค่ะก็จะบอกว่าถ้าอุ่นร้อนแล้วตักกินข้าวไม่หมดหม้อที่เหลือเนี่ยปิดผนึกให้ดีนะครับแช่เย็นใหม่ค่ะนะครับจะใส่น้ำมะพร้าวเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับในระหว่างที่ร้อนแต่ว่าแช่เย็นใหม่อีกรอบนึงทำอย่างเงี้ยได้สูงสุด3รอบถ้าข้าวไม่หืนอ๋อแล้วคนนี้ต้องพอเอาออกมาแล้วมาอุ่นใหม่แล้วแล้วถ้าต้องกลับไปแช่ใหม่อีกต้องให้ได้12ชั่วโมงอีกไหมหรือว่าไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าจากงานวิจัยของสุดาเอเจมและไม่ใช่ของสุดาเอเจมนะครับของงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการทำในอุตสาหกรรมแป้งเนี่ยที่เขาต้องการลดดัชนีน้ำตาลเนี่ยเขาจะทำสลับอย่างเงี้ยครับร้อนมาเย็นนะครับเย็นแล้วไปร้อนร้อนไปเย็นเนี่ยสามรอบในอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นขนมนะครับที่เป็นแป้งเนี่ยถ้าอยากจะลดน้ำตาลลดดัชนีน้ำตาลเพิ่มแป้งที่ทนการย่อยของเอนไซม์เนี่ยทำได้สูงสุด3รอบดังนั้นเราก็เรียนแบบอะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ามันเป็นภาระที่หุงข้าวแล้วต้องรอ12ชั่วโมงยิ่งแช่น้ำด้วยยิ่งนานไปใหญ่อาจจะเป็นวันดังนั้นหุงเกินไม่ได้ค่ะหุงเกินเผื่อสำหรับ3วันได้เลยค่ะเอาจากของที่บ้านเนี่ยหุงไว้แล้วเราก็แบ่งออกมาอุ่นทานได้แล้วก็ไปแช่เย็นใหม่วิธีนี้มันก็จะลดปริมาณแคลอรี่ลดลงอย่างน้อยคนที่กินปริมาณเท่าเดิมนะครับก็จะไม่อ้วนขึ้นกว่าเดิมคือฟังดูอาจจะเหมือนกับมันมีขั้นตอนเยอะมากแต่พอทำไปแล้วมันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่ไม่ได้ยากเย็นไม่ได้ยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นแล้วข้อดีคืออะไรย้ำอีกทีนะครับก็คือข้อดีข้อแรกก็คือลดแคลอรี่ลงลดค่าดัชนีน้ำตาลลงก็แปลว่าเราจะไม่อ้วนขึ้นบางคนจะผอมลงถ้าใส่น้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นนะครับประการที่2ที่คนมองข้ามและผมคิดว่ามองข้ามไม่ได้เลยก็คือการที่มันไม่ย่อยในกระเพาะอาหารเพราะมีน้ำตาลอยู่ข้างขออภัยน้ำมันมะพร้าวอยู่ข้างในตัวเมล็ดข้าวแล้วก็ถูกเคลือบด้วยกระบวนการรีเจนไนเซชันที่เซลลูโลสเคลือบเอาไว้ข้างนอกนี่นะครับก็จะขออภัยอะไมโลสไม่ใช่เซลลูโลสอะไมโลสมันเคลือบอยู่ข้างนอกนี่นะครับมันจะทำให้ไม่ถูกย่อยในกระเพาะไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กแต่ไปย่อยในลำไส้ใหญ่การย่อยในลำไส้ใหญ่เนี่ยคือการให้อาหารกับจุลินทรีย์ชนิดดีที่ชื่อ Lactobacillus กับ Bifidobacterium ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่รออาหารมาตั้งนานแล้วแต่เรากลับไปย่อยในชั้นกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กหมดเขาก็เลยไม่ได้อาหารเขาก็เลยไม่ได้อาหารส่วนใหญ่จะมีพวกข้าวกล้องโอเคเป็นอาหารให้เขาได้พวกผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์พวกผักพวกนี้มันไม่ค่อยได้ถูกย่อยสลายเนี่ยไปถึงเขาก็ถึงจะกินได้แต่พอข้าวนี่นะครับมันที่มีอะไมโลสคอยเคลือบอยู่ข้างในมีโครงสร้างเชิงซ้อนไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารไม่ถูกย่อยในลำไส้เล็กไปถึงลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ก็จะเจริญเติบโตก้าวหน้าป้องกันโรคมะเร็งในครับในมะเร็งในลำไส้แล้วก็เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางคนกินแบบนี้อาจจะมีเหมือนกับอืดหน่อยเหตุผลเพราะว่าเมื่อแลคโตบาซิลัสได้อาหารแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวแล้วก็จะเพิ่มกรดแลคติกเพื่อฆ่าแบคทีเรียชนิดอื่นตายในระหว่างนั้นเนี่ยที่กรดแลคติกเพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนอาจจะอืดท้องนิดหน่อยให้เข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนของจำนวนจุลินทรีย์ชนิดที่ดีอาจจะมีบ้างนะครับแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่ามันอยู่นั้นมากเกินไปแล้วเราก็ลดปริมาณการใส่น้ำมะพร้าวลงนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเริ่มกินข้าวขาวสลับบ้าง
สำหรับคนที่ไม่มีปัญหานะครับอย่างนี้ก็จะค่อยๆลดปัญหาลงได้ก็จะช่วยระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นถือเป็นการกินแบบอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ย้ำว่าข้าวกล้องยังไงก็ดีกว่าข้าวขาวแต่บังเอิญในมลภาวะที่เสียหายสารหนูเก็บมากในข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาวเก็บมากกว่าข้าวเหนียวมากกว่าข้าวหอมมะลิดังนั้นก็แปลว่าการหุงข้าวขาวก็เป็นหนักออกทางหนึ่งสำหรับคนในเมืองที่ไม่มีพื้นที่เกษตรของตัวเองจัดการแหล่งเพาะปลูกไม่ได้นะครับไม่รู้จะหาอาหารที่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่มลพิษก็หุงอาหารเองหิ้วปิ่นโตไปกินที่โรงที่สำนักงานหรือเก็บไว้กินที่บ้านก็ยังถือว่าเป็นแนวทางที่สามารถจัดการกับเรื่องการหุงข้าวได้ในทางในอีกทางดีหนึ่งก็คือว่าชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบบางทีการหุงแล้วก็แช่เอาไว้ก่อนเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องประโยชน์นะนี่ก็เป็นประหยัดเวลาใช่ค่ะครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามเหล่านี้แหละค่ะที่จะถามซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหุงข้าวย้ำว่าหุงข้าววิธีนี้การลดดัดชนีน้ำตาลเพิ่มแป้งที่ทนการย่อยของเอนไซม์ประโยชน์นอกจากเพิ่มจุลินทรีย์ชีวิตดีแล้วนี่นะครับย้ำอีกทีเลยคือผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยงในเรื่องโรคหลอดเลือดค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะคนที่มาตรวจกับแมเนเจอร์แล็บแล้วรู้ว่ามีความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดตรวจเทโลมาร์กแล้วว่าฉันเป็นโรคหลอดเลือดแน่ๆการกินแป้งขัดขาวเดียวๆอันตรายมากนะครับกินแป้งขัดขาวล้วนๆเป็นประจำอันตรายกินไขมันทรานส์อันตรายกินน้ำตาลมากอันตรายไม่ว่าน้ำตาลชนิดไหนก็ตามนี่นะครับการหุงข้าวก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเหมาะสำหรับคนหลายโรคแต่สำหรับคนเป็นบางโรคผมบอกว่าแม้แต่ข้าวก็ไม่ควรจะกินเช่นคนป่วยเป็นโรคเบาหวานจัดถึงแม้เราจะลดได้มันก็ยังเหลืออยู่งดข้าวไปเลยจะดีกว่าสู้มาหุงผ่านพวกธัญพืช เพราะว่าธัญพืชเช่นถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงเนี่ยมันมีดัชนีน้ำตาลต่ำอยู่แล้วมาหุงผ่านธัญพืชอย่างนี้เท่ากับลดปริมาณแป้งให้ลดลงเช่นเดียวกับผู้ป่วยมะเร็งก็แบบเดียวกันก็ไม่ควรจะกินข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆแล้วนะครับมากินพวกถั่วแทนแล้วก็กินพวกผักแทนก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งย้ำเลยนะครับเมื่อผู้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดก็คือน้ำตาลทุกชนิดแป้งขัดขาวที่เป็นน้ำตาลได้ง่ายเร็วที่สุดเป็นอันตรายต่อให้เจ้าเข้ากล้องมาหุงด้วยน้ำมันมะพร้าวก็ไม่ควรก็ไปเลี่ยงใช้ธัญพืชและพวกถั่วแทนแล้วก็ต้องอย่าลืมใส่น้ำมันมะพร้าวในการหุงด้วยค่ะคือถ้าหากว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเป็นแป้งนี่คืออาหารของเขาใช่คือเราส่งเขาไปเลี้ยงเขาเลยส่งไปเลี้ยงเขาโดยตรงรวมถึงคนที่มีภาวะไตแล้วส่วนใหญ่ไตก็จะมาจากพวกหวานพวกนี้แหละครับจนกระทั่งไตเสื่อมตาเสื่อมสมองเสื่อมอาหารพวกนี้ลดลงแล้วมากินน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความสมดุลเพิ่มมากขึ้นย้ำเลยนะครับว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากในการกำหนดว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรนะครับแล้วในโอกาสต่อไปผมก็จะอธิบายมากขึ้นในเรื่องของการใช้น้ำมันนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับใช่ค่ะอาจารย์ก็นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาทวนกันนะคะว่าการหุงข้าวด้วยน้ำมันมะพร้าวเพราะว่ายังมีหลายท่านที่ยังไม่ได้เริ่มหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการนึงที่ช่วยทำให้ดัชนี GI นะคะการดูดซึมดัชนีน้ำตาลนะคะที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนั้นต่ำลงมานี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะที่จะช่วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อเพราะว่าเห็นว่าเป็นช่วงใกล้ที่จะหมดเขตของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์นะคะท่านที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยและบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพนะคะสามารถผ่อนชำระ 0% ได้นานถึง10เดือนติดต่อได้ที่026335300 026335300ค่ะเราคุยกันในช่วงตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะรวมถึงเป็นข้อมูลทั้งด้านของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญอย่างมากว่าเรานั้นนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์มันก็มาพ้องกับในช่วงเวลานี้ที่ฝุ่นละอองมากสิ่งแวดล้อมเยอะมากใน6เดือนนี้นะครับเยอะแบบผิดปกติมากนี่เป็นข้อมูลที่จะว่าแล้วเนี่ยคือล่าสุดเลยนะคะล่าสุดครับแล้วก็เป็นรายงานของกรมควบคุมมลพิษเองใช่ค่ะว่าฝุ่นละออง PM 2.5 หรือว่าประมาณ 2.5 ไมครอนเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานจาก 32% ค่ะเป็น 42% แปลว่าเรากำลังมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องฝุ่นละอองที่นำไปสู่โรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 30% ค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ในยุคปัจจุบันจนกระทั่งภายในปี2ปีมาเนี่ยเรามีข้อมูลเรื่องสุขภาพมากนะครับจะสังเกตได้ว่ารายการของเราเนี่ยมักจะพูดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องน้ำมะพร้าวแล้วบอกว่าไขมันไม่อิ่มตัวมีปัญหาตอนหลังก็มาเริ่มยอมรับมากขึ้นใช่ไหมครับหรือเราพูดเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้เป็นโทษต่อร่างกายเลยตอนแรกๆผมพูดนี่ก็โดนถล่มกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็เปิดจากงานวิจัยจนตอนหลังอเมริกาประเทศอเมริกาได้ประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการบอกว่าคำแนะนำในการบริโภคว่าอย่าให้คอเลสเตอรอลเกินนั้นผิดแล้วเพิ่งยอมรับนะครับการยอมรับของเขาเองทำให้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยแม้แต่มหาอำนาจยังต้องเปลี่ยนไม่สามารถทัดทานกับกระแสที่ถังโถมมาถึงข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงจำนวนมากนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษและไม่สันทัดไม่ใช่ภาษาเรานะครับผมมาแปลก็มักจะบอกว่าผมเนี่ยแหกคอกนอกคอกแต่จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่เยอะและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงรวมไปถึงผมพูดเรื่องการขยายอายุไขจำได้ไหมครับตอนนั้นยังไม่มีกระแสเลยสักพัก1เดือนผ่านไปก็มีกระแสในเรื่องของการขยายอายุไขว่ามนุษย์อาจจะอายุยืนยาวขึ้นจนกระทั่งหลังสุดเนี่ยก็คือการพูดถึงเรื่องไขมันทรานส์ที่ผมพูดมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ตามอาหารเยอะแยะอเมริกาก็ประกาศจะเลิกใช้ในอีก3ปีข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากโซเชียลมีเดีย Facebook LINE หรือโปรแกรมอื่นที่คนส่งข้อมูลกันอย่างถังโถมนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการลุกขึ้นมาของประชาชนที่ตื่นรู้แล้วที่เข้าใจข้อมูลแต่แม้แต่พลังงานในต่างประเทศก็ลุกขึ้นสู้เพราะรู้ว่ามีผลต่อมลภาวะทำให้ประชาชนเจ็บป่วยมากที่จีนก็เกิดอเมริกาก็เกิดจนกระทั่งประธานาธิบดีบารักโอบามาต้องประกาศว่าจะไม่ใช้ถ่านหินและอีกหน่อยก็จะต้องเป็นพลังงานหมุนเวียนเราพูดเรื่องนี้ก่อนการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจและผู้นำในระดับโลกด้วยซ้ำไปนะครับเช่นเดียวกันท่ามกลางกระแสโซเชียลมีเดียที่เรามีมือถือส่งกันตามไลน์ Facebook เนี่ยมันมีข้อมูลทั้งจริงและไม่จริงส่งต่อๆกันมาด้วยบางครั้งเนี่ยก็เป็นความเห็นไม่ใช่งานวิจัยและยิ่งเป็นหมอด้วยนะครับเป็นเภสัชก็โอ้โหเชื่อทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันจะหาเหตุผลเลยแต่เนื่องจากยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีข้อมูลข่าวสารเนี่ยล้นหลามเป็นจำนวนมากผมจึงอ่านความเห็นของคุณหมอเป็นความเห็นไม่ใช่ข้อพิสูจน์หรือเป็นข้อวิจัยและผมก็ไม่เชื่อง่ายๆนะครับยิ่งอยู่นี้เราพยายามหาข้อมูลมากขึ้นเรายิ่งรู้เลยว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองในการหาข้อมูลให้มากขึ้นมากกว่าหมอซะอีกหลายเรื่องที่คุณหมอแสดงความเห็นโต้แย้งพวกเรามาเนี่ยนะครับก็เป็นความเห็นที่ไม่มีงานวิจัยรองรับเลยพูดลอยๆสันนิษฐานเอาบ้างนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักความเป็นหมอเนี่ยไม่ว่าล้างพิษตับไม่ว่าน้ำมันมะพร้าวก็ดีเนี่ยนะครับเราก็โต้ไปหลายระลอกแล้วจนผมรู้สึกว่ามันก็คงมาอีกหลายๆครั้งนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการส่งออกมานะครับก่อนเรื่องบอกว่ากินน้ำมะพร้าวแล้วทำให้ปอดอักเสบนี่นะครับมันตลกมากเลยนะครับอันนั้นเนี่ยมีอีกอันนึงส่งมาบอกว่ามาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นคนต่างชาติแล้วก็บอกว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งส่งก็พรรณนาถึงเรื่องการใช้น้ำมันอยากจะสรุปใช้ความเห็นอีกเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก็พูดถึงไขมันอิ่มตัวไม่กล้าปฏิเสธว่าไขมันอิ่มตัวโดนความร้อนเหมาะกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแต่ไปโจมตีน้ำมันมะพร้าวว่าโมเลกุลมันเล็กก็คือเป็นมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์หรือกรดไขมันมันสั้นโมเลกุลมันสั้นกว่าไขมันชนิดอื่นระวังนะกินแล้วจะเป็นไขมันพอกตับง่ายเคยได้ยินไหมอันนี้แหละมีการส่งต่อๆกันมาเห็นไหมอันนี้ที่ส่งกันมาแพร่หลายกันทั่วเลยนะครับผมก็เลยเขียนในบทความแล้วก็บอกว่าก่อนจะเชื่ออะไรเนี่ยตั้งสติก่อนแล้วเขาบอกว่า MCT medium chain triglyceride ไขมันหรือว่ากรดไขมันสายปานกลางเนี่ยทำให้ปอดเต็มไปด้วยไขมันพอกตับแล้วก็ไม่อ้างงานวิจัยนะครับผมเลยไปค้นหา PubMed หรือวารสารทางการแพทย์ว่าตกลงเขาพูดถึงเรื่อง
รดไขมันสายปานกลางหรือว่าไตรกลีเซอไรด์สายปานกลางซึ่งอยู่มากในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทำให้เกิดไขมันพอกตับได้จริงหรือไม่งานวิจัยชิ้นนี้ครับชื่อ Medium Chain Triglyceride Dose Dependently Prevent Liver Pathology in Rat Model of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของวิโอนิสนะครับและก็คณะเขาวิจัยเรื่องอะไรเขาวิจัยอยากจะรู้ว่าที่มีการโจมตีไม่ใช่ไม่เขาไม่รู้เรื่องการโจมตีเลยครับเขาทดสอบเลยว่าไอ้กรดไขมันสายปานกลางในปริมาณโดสที่สูงนี่นะครับมันจะช่วยป้องกันโรคไขมันพอกตับได้หรือเปล่าดูนะครับเขาไม่ได้ตรวจสอบว่าทำให้เป็นไขมันพอกตับนะเขากำลังใช้กรดไขมันสายปานกลางป้องกันไขมันพอกตับลักษณะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์นะครับเขาก็ไปทดสอบปรากฏว่าเขาไปใช้วิธีหาความสัมพันธ์กับโรคไขมันพอกตับแล้วก็ใช้วิธีให้หนูเนี่ยเลี้ยงด้วยน้ำมันมะพร้าวพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็ให้ทดแทนด้วยกรดไขมันสายปานกลางแล้วก็จะดูว่าความสามารถของมันนี่นะครับจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงเรื่องไขมันพอกตับได้หรือเปล่านะครับวิธีการเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใช้ทดสอบโดยการให้หนูนั้นนี่นะครับไปดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพื่อจะดูลักษณะการทดแทนของไขมันทั้งสองชนิดนี้นะครับก็กลับพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าการเปลี่ยนจากไขมันน้ำมันข้าวโพดซึ่งเป็นกรดไขมันสายยาวมาเป็นไขมันสั้นๆนะครับกับลดปริมาณไขมันในตับประเภทไขมันไม่อิ่มตัว18คาร์บอน18ตัวและ20ต่อ4คือไขมันไม่อิ่มตัว4ตำแหน่งและ2ตำแหน่งแล้วก็ลดปริมาณอนุมูลอิสระด้วยก็เลยกลายเป็นว่าจากงานวิจัยทดลองในหนูจึงมาค้นพบความสำคัญว่าการใช้ไขมันที่เป็นกรดไขมันสายปานกลางที่มีมากในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปทดแทนไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นน้ำมันข้าวโพดพบว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์และมีศักยภาพในการบำบัดโรคไขมันพอกตับได้คนละเรื่องกันที่โพสต์กันคนละเรื่องเลยไหมผมก็จะบอกว่าบางทีเราเชื่อกันต่อๆเนี่ยเพราะความที่เป็นลายบ้างไม่รู้ที่ไปที่มาแต่เชื่อแล้วแต่ความจริงเป็นอีกด้านหนึ่งบางทีการที่มีชื่อหมอใส่มาปุ๊บก็ทำให้ทุกคนเชื่อไปแล้วแต่จริงๆไม่มีใครเห็นงานวิจัยนี่คืองานวิจัยที่พิสูจน์เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่เกิดไขมันพอกตับแต่มันป้องกันและบำบัดรักษาการเกิดไขมันพอกตับด้วยนะครับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งก็สำคัญครับคราวนี้เขาใช้หนูครับหนูที่มีอายุ21วันแล้วก็เลี้ยงไป14สัปดาห์งานวิจัยชิ้นนี้ก็ตีพิมพ์ใน PubMed เหมือนกันนะครับวารสารห้องสมุดสถาบันสุขภาพแห่งชาติของห้องสมุดทางการแพทย์ของทางสหรัฐอเมริกาเป็นห้องสมุดแห่งชาตินะครับใครจะไปตีพิมพ์ได้นี่คุณก็ต้องมือถึงอ่ะงานวิจัยคุณต้องตรวจสอบแล้วผ่านการกรองกันอย่างดีนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไปศึกษางานวิจัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดหนูเนี่ยกินไขมันอิ่มตัวแบบสูงๆเยอะๆเลยนี่นะครับงานวิจัยเขาสรุปไปก่อนเลยว่าไม่กระตุ้นไขมันพอกตับในหนูทดลองอันนี้เป็นการทดลองการกินเยอะๆแบบผิดปกตินะครับทีนี้เขาทดลองยังไงเขาก็ไปทดลองหนู4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เนี่ยเป็นหนูปกติกินไขมันตามมาตรฐาน 7% นะครับ 7% นะครับแต่หนูอีกกลุ่มนึงเนี่ยได้พลังงานจากน้ำมันมะพร้าว 45% หนูอีกกลุ่มนึงได้เนยพลังงานจากเนย 42% แปลว่ากินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกินครึ่งนึงกินแต่ไขมันยากมั้ยถ้าเป็นคนก็รู้สึกเหมือนมันจะยากอยู่แล้วก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับในมนุษย์ทั่วไปถูกไหมครับต้องถือว่ายากแล้วก็หนูทั่วไปกินแค่7% แล้วก็มาทดสอบกับหนูอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นหนูที่ถูกกระตุ้นทำให้เกิดเป็นไขมันพอกตับด้วยการขาดสารอาหารบางชนิดเช่นเมทไธโอนีนกับโคลีนนะครับก็จะทำให้เกิดกระตุ้นเป็นไขมันมากๆในช่วงเวลาเดียวกันแล้วอยากจะรู้ผลนะครับมาดูกันเลยไหมครับว่าผลเป็นยังไงนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับเขาสนใจว่าอันนี้คือปริมาณแคลอรี่
ที่กิโลแคลอรี่นะครับต่อวันที่หนูได้อันนี้เป็นสัปดาห์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าอันนี้ครับคือหนูมาตรฐานทั่วไปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับในขณะเดียวกันสีเทาคือหนูที่กินเนยก็ปริมาณแคลอรี่สูงกว่าหนูธรรมดาก็จะบอกว่าให้ปริมาณแคลอรี่กับหนูที่กินเนยสูงส่วนน้ำมันมะพร้าวได้รับปริมาณแคลอรี่สูงปี๊ดเลยครับให้กินเยอะเลยผลจะเป็นยังไงข้อแรกขอดูมวลน้ำหนักหน่อยสิว่าต่างกันไหมนี่ครับทางขวามือปรากฏว่าหนูที่เป็นมาตรฐานปกติน้ำหนักอยู่เส้นกลางค่ะหนูที่กินเนยน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่แทบไม่แตกต่างกันมากแทบไม่ต่างเลยแต่หนูที่กินน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะใกล้เคียงกับมาตรฐานหรือมาตรฐานแล้วเนี่ยออกจะต่ำลงเล็กน้อยด้วยซ้ำไปแปลว่าการกินน้ำมันมะพร้าวทำให้ปริมาณน้ำหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจจะลดลงนิดหน่อยด้วยนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับต่อมาผมจะให้ดูก็คืออันนี้เป็นกลุ่มพวกอาหารในกลุ่มที่พร่องในหนูที่พร่องอาหารเมทไทโอนีนกับโคลีนนะครับที่กระตุ้นทำให้เกิดไขมันพอกตับว่าเป็นอย่างไรเทียบกับมาตรฐานอันนี้แคลอรี่ที่ลดลงนะครับอันนี้ก็น้ำหนักก็ลดลงนะครับอันนี้นะครับน้ำหนักก็ลดลงเมื่อเทียบกับหนูมาตรฐานก็แสดงว่าขาดสารอาหารบางชนิดที่กระตุ้นทำให้เกิดเป็นไขมันพอกตับภาพถัดมาครับเขาก็สนใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นขอไปดูในเนื้อเยื่อหน่อยก็ผ่าเนื้อเยื่อดูอันนี้ก็เป็นหนูมาตรฐานปกติกินไขมัน 7% อันนี้กินน้ำมันมะพร้าวจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือส่วนเขาเรียกว่าเซลล์เนื้อเยื่อไขมันจะเห็นได้ว่าอ๋อมีไขมันปริมาณหนาแน่นขึ้นเพราะมันต้องเก็บที่ใดที่หนึ่งปรากฏว่ามันอยู่ในเนื้อเยื่อน้ำหนักไม่เพิ่มนะครับเราอาจจะมีเนื้อเยื่อมีที่เก็บไขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในเนื้อเยื่อมันมากกว่ามาตรฐานปกตินะครับอยู่บางส่วนคำถามถัดมาก็คือทั้งปริมาณทั้งความหนาแน่นและขนาดนะครับคำถามถัดมาก็คือตับจะเป็นยังไงก็ต้องไปผ่าเนื้อเยื่อตับแล้วก็ไปดูไตรกลีเซอไรด์วัดเลยว่าไขมันพอกตับเป็นอย่างไรนะครับนี่คือมาตรฐานครับอันนี้กินน้ำมันมะพร้าวแทบไม่ต่างกันเนยก็ไม่ต่างมากส่วนหนูที่ขาดเมทไทโอนีนกับโคโลรีนโคโลรีนนะครับเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ไขมันพอกตับเพียบเลยเพียบเลยนะครับทีนี้พอเสร็จเนี่ยเขาก็เลยขอวัดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ที่เนื้อเยื่อที่ตับเลยเมื่อผ่ามาแล้วขอวัดแล้วก็หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมนะครับนี่ขนาดกินน้ำมันมะพร้าวเกินแคลอรี่ไปเยอะเลยนะครับมาดูทางขวามือครับกราฟขวามือนี่ครับหนูมาตรฐานกับหนูที่กินน้ำมันมะพร้าวและกินแคลอรี่สูงกว่าเยอะเลยนะครับแทบไม่ต่างเลยปริมาณไตรกลีเซอไรด์เทียบกับในบริเวณเนื้อเยื่อตับเนยสูงขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นโรคไขมันพอกตับจริงๆอันนี้สูงโดดไปเลยสูงนี่ตัดตอนนะครับไปถึง 49-50 ไกลมากโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเขาถือว่าน้ำมันอิ่มตัวจึงเพิ่มแค่เนื้อเยื่อตับนิดขออภัยเนื้อเยื่อไขมันตามเซลล์นิดหน่อยน้ำหนักไม่เพิ่มและถือว่าไม่มีไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นว่าที่คนเข้าใจและบอกต่อกันว่ากรดไขมันสายบานกลางทำให้เป็นไขมันพอกตับเพิ่มมากขึ้นจากงานวิจัยพบว่าแทนที่จะเพิ่มขึ้นกลับป้องกันอีกอย่างนึงก็คือพอทดสอบด้วยน้ำมันมะพร้าวกับเนยที่เป็นไขมันอิ่มตัวกลับพบว่าน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นออกจะลดลงนิดหน่อยค่ะอาจจะมีไขมันตามเนื้อเยื่อขึ้นบ้างแต่ไขมันที่ตับไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข่าวดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาดูต่อว่าเอ๊ะแล้วไขมันพอกตับอ่ะถ้ามันไม่เพิ่มจากไขมันอิ่มตัวแล้วพวกไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองมันจะมีไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นไหมปรากฏว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับตีในวารสารทางการแพทย์ของห้องสมุดแห่งชาติที่อเมริกาเหมือนกันก็ไปทดสอบของรูปแบบใหม่ในการตรวจในเรื่องของการเกิดไขมันพอกตับไขมันพอกตับนี่จะทำไปสู่การเกิดตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งที่ตับได้นะครับว่า
ทดสอบอาหารหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ปริมาณมากๆบ้างเมื่อกี้เราให้ไขมันอิ่มตัวไปมากๆนะครับไม่เป็นอะไรเพิ่มขึ้นถึงครึ่งหนึ่งนี่นะครับโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวคราวนี้ลองพวกที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงๆว่าเป็นอย่างไรผลจากงานวิจัยทดสอบในหนูสรุปมาว่าสรุปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งถ้าเกิดให้กินปริมาณที่สูงในระดับเกิน 17% ของแคลอรี่โดยรวมก็จะมีอาการทางพยาธิวิทยาคล้ายคลึงกับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ในทางการแพทย์ชัดไหมครับค่ะแปลว่าถ้ากินไขมันอิ่มตัวมากต่อให้จนแคลอรี่เกินครึ่งหนึ่งจากไขมันนี่นะครับพลังงานที่ได้จากเกือบครึ่งหนึ่งนี่นะครับไม่มีไขมันพอกตับแต่พอทดสอบในหนูแค่ 17% ค่ะเกิน 17% แคของแคลอรี่โดยรวมเป็นไขมันพอกตับในหนูได้เพราะฉะนั้นไม่ผิดเสียทีเดียวที่เขาจะบอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารผัดทอดเพราะน้ำมันในโลกนี้ส่วนใหญ่ใช้ไขมันไม่อิ่มตัวในการผัดทอดก็เลยมีส่วนทำให้เกิดเป็นไขมันพอกตับได้ยิ่งคนชอบอาหารผัดทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวปัญหาจะไม่ใช่มาจากเนื้อสัตว์ปัญหาไขมันพอกตับจะมาจากน้ำมันที่ใช้เป็นไงครับข้อมูลนี้ นี่3งานวิจัยนะ3งานวิจัยค่ะเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับต่อแล้วกันนะครับเพื่อให้จบในตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้ผมอยากชวนท่านผู้ชมถ้ามีเวลาอ่านแล้วอยากสนใจเรื่องน้ำมันจริงๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นปี2556ที่จริงไม่ใช่งานวิจัยด้วยเป็นการรวบรวมทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไขมันอันนี้เป็นการดูเรื่องไขมันกับสุขภาพเฉพาะเลยคำแนะนำแล้วก็บนบริบทของการตรวจสอบจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเกรนดีลอเรนซ์ตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการความก้าวหน้าทางโภชนาการของสมาคมประชาสังคมโภชนาการของอเมริกันอันนี้ปีพฤษภาเดือนพฤษภาคมปี2556ถือว่าใหม่มากนะครับแต่ที่ผมอยากจะชวนมาเพราะว่าคนเขียนเนี่ยมีน้ำหนักเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ภาควิชาเคมีแล้วก็ภาควิชาชีววิทยาควบคู่กันไปนะครับของมหาวิทยาลัยลองไอแลนด์ที่บรุกลินที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ประกาศตัวว่าตัวเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งสิ้นค่ะคือให้เช็คได้แล้วก็ตรวจสอบให้ส่งได้ที่ถ้ามีขอให้บอกมาได้ตามอีเมลแล้วก็ทำในนามสิทธิบัตรของประชาสังคมอเมริกันเพื่อการโภชนาการแล้วก็เผยแพร่ได้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยคือเพื่อสาธารณะไม่มีผลประโยชน์นะครับก็งานวิจัยก็จะอ้างอิงเยอะมากตั้งแต่หมายเลขลำดับที่1ที่อ้างอิงงานวิจัยในการทบทวนวรรณกรรมไปจนถึง2 3 4 5 6 7 8จนไปถึงลำดับที่133หมายถึงว่ากว่าจะเขียนงานชิ้นนี้ได้เนี่ยต้องรวบรวมวรรณกรรมในการวิจัยเนี่ย133ชิ้นมาเป็นชิ้นเดียวน่าสนไหมค่ะเขาสรุปเลยนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วว่าการเพิ่มระดับของ LDL คือไขมันที่บอกว่าไม่ที่พอกตามหลอดเลือดนะครับในระบบไหลเวียนในเลือดนั้นถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไขมันที่เปิดช่องให้อนุมูลอิสระโจมตีได้เป็น LDL ที่มีอนุมูลอิสระโจมตีได้จึงเกิดปัญหาซึ่งทำให้เกิดปริมาณ LDL ที่มีอนุมูลอิสระโจมตีนะครับซึ่งจะถูกกำจัดโดยแมคโครฟาจเม็ดเลือดขาวนะครับในหลอดเลือดแล้วก็อยู่รอบๆหัวใจแล้วก็นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจได้สรุปก็คือว่าเขาสงสัยเรื่องอนุมูลอิสระต่างหากและอนุมูลอิสระมันจะเกิดได้ในไขมันก็ต้องเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่เปิดช่องให้อนุมูลอิสระโจมตีจึงเกิดปัญหาหลอดเลือดได้ในขณะที่ไขมันอิ่มตัวไม่มีอนุมูลอิสระจะโจมตีได้งานชิ้นนี้ก็เลยไปศึกษา133ชิ้นนะครับแล้วก็ไปค้นพบเรื่องสำคัญบอกว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับถ
ูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำให้เกิดปัญหาในตอนต้นนี่นะครับในที่สุดเขาบอกว่าไขมันที่อิ่มตัวไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรและบอกว่าไขมันที่อิ่มตัวนั้นไม่ได้ไปมีส่วนรับผิดชอบกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาสุขภาพแต่ประการใดหรือมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจแต่ประการใดแต่การเกิดอนุมูลอิสระของไขมันไม่อิ่มตัวในอาหารต่างหากที่ทำให้เกิดกับปัญหาโรคหลายโรคในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องทบทวนใหม่ทบทวนใหม่หมดเลยโลกต้องทบทวนใหม่ในการบริโภคว่าเราเป็นศัตรูในการที่จะต้องห้ามไขมันอิ่มตัวจะต้องถูกทบทวนใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัวก่อให้เกิดปัญหามากในเวลาตอนนี้เพราะฉะนั้นจากงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์อย่าฟังเขาเล่าว่าหรือส่งไลน์มาว่างานวิจัยทุกวันนี้จนถึงชั่วโมงนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยชัดเจนมากแล้วว่าไขมันไม่อิ่มตัวเป็นปัญหาที่จะสร้าง LDL หรือไขมันที่พอกตามหลอดเลือดให้มีอนุมูลอิสระโจมตีได้มากต่างจากไขมันอิ่มตัวโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันที่จะถูกโจมตีได้เพราะเป็นไขมันอิ่มตัวและตัวมันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กหรือขนาดกลางไตรกลีเซอไรด์สายปานกลางในขณะที่ไขมันอย่างอื่นยาวเหยียดพบว่าตัวไขมันชนิดนี้ไม่ทำให้เกิดไขมันพอกตับด้วยแถมยังช่วยป้องกันไขมันพอกตับเสียด้วยซ้ำไปครับค่ะเพราะฉะนั้นการบริโภคเราไม่ได้คุยกันแค่เฉพาะเรื่องการบริโภคอาหารหรือไม่บริโภคอาหารอะไรเท่านั้นนะคะแต่เรายังพูดถึงเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เรานั้นกลายเป็นว่าเข้าใจผิดโดยที่ไม่มีข้อมูลมารองรับในสิ่งที่ถูกเผยแพร่มาด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงต้นทางที่เขาเผยแพร่ด้วยรวมถึงบุคคลที่ถูกอ้างอิงในข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะคะ